สวัสดีครับผมเมฆ AP นะครับวันนี้นะฮะผมกำลังอยู่ที่วัดไซม้าเหนือนั่นเองครับและรถที่ผมมานำเสนอวันนี้นะ Mercedes-Benz E200 นะครับ Dual Efficiency นะครับซึ่งรหัสของเขานะฮะก็คือรหัส W นะครับ212นั่นเองก็เรามาดูดีไซน์ของเขานะฮะดีไซน์ก็เรียบหรูอย่างบอกเลยฮะอินทราเนี่ยมันโล่งตัวจริงๆนะฮะอย่างตัวหน้าเนี่ยจะเป็นตัวของโครเมียมกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมนะฮะแล้วก็มีสัญลักษณ์ของตาเนาและฮะเงาสันเพลเมอร์ซีเดสเบนซ์นั่นเองนะครับโคมไฟนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นตัวแรกๆจะเป็นโปรเจคเตอร์นะฮะแล้วก็เขาก็มีไฟสีแดงหน้าสไตล์ของอินทรานะฮะขยับมาดูด้านข้างนะฮะล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กไลไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะฮะแต่ว่าก็เป็นแบบปลาดาวนะฮะแต่จริงๆเนี่ยผมเองผมไม่ค่อยชอบตัวไหนนะเพราะมันเป็นเหมือนซี่จักรยานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็แล้วแต่ความชอบเองนะครับแต่ที่มาตัวนี้นะฮะนี่ก็ไฟเยอะเป็น LED นะครับแล้วก็มันสวยมากเลยนะครับมันเด่นค่อนข้างสุดฟ้านั่นเองนะครับขยับมาดูความเรียบหรูด้านหลังนะฮะความเรียบหรูด้านหลังนะครับก็ซีเรียสเป็นจริงนะครับเป็นโซลิดเป็นไฟ LED อย่างนี้เลยนะฮะซึ่งเวลาเปิดกลางคืนเนี่ยต้องบอกเลยว่ารถดูไม่ดูนะมาดูกันตรงนี้จริงนะฮะความสว่างความสวยงามของไฟ LED ด้านท้ายของเมอร์ซีเดสเป็นเรียกว่าแจ่มชัดสวยงามนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็มาดูขุมพลังของตัว Mercedes-Benz E200 คันนี้นะครับต้องบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยถ้ามาดูเครื่องยนต์นะฮะโอ้โหเบิร์นเริ่มเพิ่มเลยฮะแน่นเอียดเลยนะครับก็เครื่องยนต์ของเขานะครับก็เป็นเครื่องยนต์4สูบแถวเรียงนะฮะ4สูบแถวเรียงขนาดลูกสูบเนี่ยประมาณ 1,796 หรือประมาณเอาง่ายๆนะเลขกลม 1,800 cc นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันอัปเกรดมาจากตัว W211นะฮะตัวนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นคอมเพรสเซอร์หรืออะไรนะไอ้ซุปเปอร์ชาร์ตอ่ะเรียกให้มันแปลกๆไปนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยเข้ามาเปลี่ยนเป็นหอยแล้วก็เป็นตัวของโอเวอร์ชาร์จนั่นเองซึ่งทำให้เนี่ยแรงม้าเนี่ยที่ดีออกมาได้นะได้ถึง184แรงม้าถือว่าใช่ได้นะกับรถปี2010นะผมมองว่าในยุคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นแรงม้าที่ค่อนข้างโอเคเลยนะฮะท็อปสปีดนะครับขับเร็วๆนะฮะก็สามารถทำท็อปสปีดได้230กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะฮะก็ถือว่าแรงนะแต่ตัวผมเองไม่ติดหรอกเราเข้ามาดูภายในกันดีกว่านะฮะตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวของกิเลสนะฮะแต่ไม่ใช่กิเลสโง่นะก็เสียบกุญแจเข้าไปและสตาร์ทแบบนี้นั่นเองนะครับภายในนะฮะสำหรับรถคันนี้เนี่ยก็จะเป็นโทนของสีเบจนะก็ดูเรียบหรูดีเป็นสีเบจทั้งตัวเบาะนะฮะและตัวคอนโซลนั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูตัวของหน้าปัดนั่นเองนะครับหน้าปัดตัวนี้นะฮะผมว่าดีเทลมันจะเยอะไปไหนนะฮะก็ถือว่าโอเคดีนะฮะดีเทลก็จะเป็น5องค์ประกอบนะฮะ5เบ้านะฮะไล่เรียงกันมานะครับตั้งแต่เชื้อเพลิงนะฮะก็คือตัวของน้ำมันนั่นเองนะครับแล้วก็ไอ้นี่อันนี้ชอบมากเลยนาฬิกานะฮะนาฬิกาแบบเข็มของตามสไตล์แบบเรียบหรูแบบ Mercedes-Benz นั่นเองขยับเข้ามาตรงหน้านิดนึงนะตั้งตรงหน้านี้ก็จะเป็นตัวของพวงมาลัยนะฮะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ4ก้านนะฮะก็จะมีเรื่องของคอนโทรลเครื่องเสียงนะฮะแล้วก็สามารถคอนโทรลหน้าจอตรงกลางเนี่ยเปลี่ยนเป็นทิศเปลี่ยนเป็นดีเทลอื่นๆได้นั่นเองนะฮะแล้วก็จะเป็นเรื่องของรับสายโทรศัพท์นะฮะหรือเรื่องของพวกมีเดียต่างๆนั่นเองนะครับตรงนี้ก้านข้างๆนะฮะก็จะเป็นการบูสต์คอนโทรลนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเวลาเราจะหยุดอะไรเราก็ปั๊มได้เลยนั่นเองนะครับเซ็ตค่านะครับเมื่อเราเลิกเราก็ดึงเข้ามานะฮะก็กลับเป็นโหมดขับขี่ปกตินั่นเองนะครับมาดูตัวของวิทยุนะฮะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับก็สามารถคอนเนคกับสามารถใส่แผ่นได้ถ้าผมจะไม่ผิดใส่ได้สัก6แผ่นจะได้นะแล้วก็คอนเนคกับโทรศัพท์ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวปลั๊กนะฮะตัวปรับศีรษะแล้วก็จะมีม่านไฟฟ้าด้านหลังนั่นเองนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องการปรับอุณหภูมิ
นะครับก็มีแยกซ้ายขวาอิสระตัวไปนะแต่ก็มีหนังเป็นดิจิตอลนะฮะแล้วก็คันเกียร์ตัวนี้นะฮะก็ยังคงเป็นคันเกียร์ที่บริเวณนี้นั่นเองด้านข้างนะฮะก็จะเป็นเบาะของไฟฟ้านะฮะมีบริเวณซีทประมาณ3ที่นั่งนั่นเองนะครับก็เรียบรู้ดีนะครับเอาละครับก็มาดูเรื่องของความกว้างขวางความสะดวกสบายของ Mercedes-Benz นะฮะ E200 รหัส W212 คันนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าถามว่าเป็นรถไซส์ผู้บริหารเนี่ยแน่นอนส่วนใหญ่ผู้บริหารจะไม่ค่อยขับเองอันนี้ชัดเจนแล้วนะฮะก็ถ้าถามเรื่องของพื้นที่นะไอ้นี่คือผมไม่ได้ปรับอะไรเลยนะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยก็ต้องบอกว่านั่งสบายนะฮะแล้วก็มาดูว่าเฮ้ยไอ้ถ้าด้านหน้านั่งสบายเนี่ยถ้ารถเล็กๆ เนี่ยด้านหลังจะนั่งลำบากนะฮะแต่ Mercedes-Benz ไม่ลำบากนะฮะก็เรื่องของตัวของ S-Roomนะฮะก็ผมสูง175นะตามเดิมนะไม่มีรถไม่มีเพิ่มนะก็เหลือเฟือนั่งสบายนะฮะนั่งสบายแล้วก็เล็กรูมเนี่ยเรียกว่ากว้างขวางยังเหลือเลยเอาเท้ายื่นเข้าไปด้านในเนี่ยก็ยังยิ่งสบายเข้าไปใหญ่นั่นเองนะฮะด้านข้างแล้วก็ไอตัวอะไรอ่ะเขาเรียกพนักแขนปะพนักแขนนะก็ตรงนี้เลยนะฮะก็ใส่ของได้จุกจิกนะฮะแล้วก็สามารถปรับเรื่องของตัวแก้วได้นั่นเองนะครับถ้าพูดถึงเรื่องอากาศร้อนนะฮะตัวนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะเพราะจะมีม่านไฟฟ้านั่นเองนะครับแบบอัตโนมัตินะและตรงนี้ก็จะเป็นระบบอัตโนมือนั่นเองนะฮะเขาเรียกว่าเป็นหัวล้อนะนั่งขับสบายนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เรียกว่าสบายสบายแน่นอนนะฮะมาถึงตอนนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็มารีวิวแบบง่ายๆสบายสบายนะเรียกว่าไม่มีเนื้อหาอะไรเลยนะฮะเรียกว่าสดๆกันเลยทีเดียวนะฮะคนก็จะถามว่าเฮ้ยแล้วผมจะตั้งราคาคันนี้เท่าไหร่นะครับก่อนที่จะบอกว่ามันจะเป็นล้านเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละนะต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยถ้าออกข้างเนี่ยประมาณ4,290,000ถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะประมาณนี้แหละใกล้ๆกันบวกลบประมาณ1แถว100,000อะไรเงี้ยบวกลบกันไปนะฮะแต่วันนี้นะผมมานำเสนอต้องบอกเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะเขาเคลือบแก้วอะไรกันมาลูกค้าเนี่ยเขามาเดินตัวของ E200นะฮะปีประมาณ2017นะครับแล้วคันนี้ก็คือเป็นตามอายุของเขาแล้วนะผมก็เอามาปุ๊บขับขายได้เลยนะฮะนี่ยังไม่ทันล้างเลยนะเรียกว่าเอามาเทสไดร์กันก่อนนะฮะก็แบบนี้เลยนะครับราคาที่ผมอยากจะนำเสนอเนี่ยก็กำไรคันนู้นเยอะแล้วคันนี้บอกแล้วกันราคาอยู่ที่1,049,000พอนะฮะเอาแค่นี้พอเอานิดๆหน่อยๆนะครับก็สบายๆไปนะฮะใครสนใจนะครับสามารถติดตามคอนแทคด้านล่างนี้เลยนะฮะนะครับและเดี๋ยวต่อไปนะฮะผมจะรีวิวรถอะไรนะครับอย่างน้อยเนี่ยฝากรบกวนเลยฮะกราบเลยนะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับงั้นวันนี้นะครับผมขอลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ